ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะทำอะไรแต่งตัวเป็นไงก็เจอจะกินอะไรเปิดเมนไปก็เจอทุกทีหยุดไม่ได้จะนั่งจะนอนหลับตาลืมตาเหมือนกันมันชอบมีใครหนึ่งคนมาเจอทุกวันไม่เข้าใจได้แค่เพ้อไปวันวานไม่รู้ว่าคืออะไรคืออะไรทำยังไงทำยังไงมียังไงมียังไงยังไงก็ใจมันโดนคนโทรมาเธอก็มาแอบบอกให้คิดถึงทิ้งไว้อย่างนี้มันก็มีแนบเรียนถ้าคุณทีจับได้ขึ้นมาเราตายสิต้องทำให้มันเนียนก่อนนี้โอ้ยไปเซเว่นตั้งนางสองนางมึงยังไม่เสร็จอีกเหรอวะเนี่ยมึงไม่ห่วงคงคอยเลยเฮ้ยไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งมึงเป็นอะไรไอ้ทิ้ง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 ตึงตึงตึงไอ้ทิ้งเฮ้ยไอ้ทิ้งตึงตึงเฮ้ยมึงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไอ้ดังทำไมเฮ้ยคบกันมาตั้งนานมึงเป็นเกย์เหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามึงเป็นเกย์นะเนี่ยมึงจะไหลหลับกูใช่ไหมเกย์บ้าอะไรบ้าอะไรแล้วกูไม่ข่มขืนมึงให้เสียชาติเกิดหรอกมึงเป็นอะไรมึงต้องรู้ให้ดีใครทำอะไรมึงแล้วเสื้อผ้ามึงหายไปไหนหมดอ่ะกูนึกออกแล้วกูโดนปล้นโดนปล้นเออไอ้ที่มึงโดนปล้นเฮ้ย
จเย็นใจเย็นมึงไม่เป็นไรนะทำอะไรว่ากูข่มขืนมึงมึงนี่ก็เขียดตากแดดขยาวลงไอ้บ้าเอ้ยไปๆลุกๆๆๆไตไตแน่แน่โดนดีแน่เลยเราดังมาทำโทรศัพท์คงหลิงหลิงหายว่าไงเรียบร้อยดีไหมไอ้พวกโง่นี่เรื่องง่ายๆแค่นี้พวกแกยังทำกันไม่ได้เหรอไม่ได้เรื่องสักคนแต่มันก็น่าแปลกนี่มันอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ทำทีเป็นปล้นเป้าหมายที่แท้จริงของมันอาจจะเป็นโทรศัพท์ของพี่ลินลินงั้นพวกแกนะติดตามดูพฤติกรรมของพี่ลินลินอย่าให้คลาดสายตามีเรื่องอะไรรายงานฉันทุกเรื่องและงานง่ายๆอย่างนี้นี่นะอย่าให้พลาดนะเว้ยพี่หลินๆเนี่ยนะถ้าฉันเดาไม่ผิดงานนี้แกโดนฉันเล่นแน่นี่สั่ง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 ไม่พอยังจะด่าอีกด้วยพวกมาเฟียเจ้านายเราเท่ๆยังไม่เคยด่าเราขนาดนี้เลยน้ำมาเป็นใครวะมาด่าเอาด่าเอาเจ้านายไม่ให้น่าไม่น่าให้เรามาทำงานไงความแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหดองใจเย็นๆเราเป็นลูกน้องเรามีสิทธิ์อะไรไปบ่นให้เจ้านายเราทำไมไม่มีสิทธิ์ว่าบอกว่ารู้ถูกบ้องแทนที่มันจะเป็นห่วงเรามันกลับบอกให้เราสะกดรถของหลิงหลิงไปอย่าให้ข้าสายตามึงบ้าหรือเปล่าวะเอ๊หรือว่าคงลิ้นหนิงเขาจะป้องสว่างหรือจริงๆจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยป้าป้าป้ากูหนาวป้าป้าขึ้นรถเห็นระบังทุเรศลูกตาเลยกันอ้าวเอาเสื้อไปใส่ฮะเออขอบคุณมากเมื่อคิดอะไรกับกูอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหูมึงนักชิกแล้วกันไอ้บ้าเลยให้กูเซ็กมาสิบกว่าปีเห็นมึงกูก็เหมือนสดเสื่อมเซ็กแล้วเร็วๆๆว่างานแบบนี้เนี่ยปล่อยให้ผู้ชายเขาทำดีกว่าไหมถ้าตากแดดตากลมแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกนี่ฉันไม่ได้อ่อนแอที่นายคิดนะเคมอยากอยู่ใกล้ผมมาดิแหมทำไมฉันต้องอยากอยู่ใกล้นายฮะฉันแค่ไม่มีอะไรทำต่างหากงานของฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วแล้วนายก็ชักช้าฉันก็เลยมาช่วยงานจะได้เสร็จไวๆไงโอ้โหมาเป็นชุดเลยคุณนี่ผมล้อเล่นแกล้งเล่นเฉยๆตอนนี้ผมหิวน้ำมากเลยตอนแรกกะจะเดินไปเอาเองนะแต่ว่าตะปูให้งานต่อไม่เสร็จไม้มือต้องหาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีเอาน้ำให้หรือเปล่าคุณพอจะรู้ไหมว่าแถวนี้มีน้ำเย็นๆอยู่ตรงไหนบ้างนี่ไม่ต้องมาพูดอ้อมโลกเลยนะจะใช้ฉันไปเอาน้ำใช่ไหมใครจะกล้าใช้คุณเล่าโธ่ไปเอาให้ก็ได้พี่เคมอยู่เนี่ยงเหรอจ๊ะเหนื่อยไหมจ๊ะนี่หนูน่าเอาน้ำมาให้อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องดื่มน้ำเย็นๆนะจะได้หายเหนื่อยไปสิจ๊ะอ๋อครับโอ้ไม่เป็นไร
นายกินนี่ไปละกันนะเดี๋ยวฉันไปช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนฟ้าก็ยังเปลี่ยนสีเหมือนทุกเข็มเวลากำลังหิวอยู่พอดีเลยขอบใจจ้ะขอให้น้ำติดคอไม่เข้มใจกันจ้ะหรือว่าเราต้องกลับบ้านแล้วจริงๆเนี่ยทำไมอะคุณนี่คุณเบื่อที่นี่หรอหรือว่าผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจอะนี่หนูน่ะเอาน้ำมาให้อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องดื่มน้ำเย็นๆนะจะได้หายเหนื่อยสิจ๊ะอ๋อครับโอ้ไม่เป็นไรน้าให้กินนี่ไปละกันนะเดี๋ยวฉันไปช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนขอบคุณพี่คิมนะครับดื่มสิจ๊ะอ๋อเย็นเย็นนะเย็นอากาศร้อนเนาะนายนี่มันซื่อหรือโง่กันแน่รู้หรือไงว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะพี่คิมคะกินน้ำไหมคะกำลังหิวอยู่พอดีเลยขอบใจจ้ะขอให้น้ำติดคอเย็นจ้ะเย็นจ้ะเย็นนะจ๊ะอืมขอบคุณครับทานนี่ไหมฟิชเชอร์มันเฟรนด์กลิ่นซีทัสรสใหม่ชุ่มคอเลยนะไว้จ้ะเดี๋ยวหนูน้าแกะให้แล้วกันนะครับพี่ลิลินคะใจเย็นๆค่ะบีบีฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยคุณน้องหนูขาใจเย็นๆไม่ได้แล้วล่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณทีน่ะสงสัยในตัวพี่หลินหลินแล้วล่ะค่ะว่าจะรู้เห็นเป็นใจกับการถูกลักพาตัวของคุณน้องหมูขาไปนะคะเดี๋ยวพี่บีโทรกลับไปคืนนี้นะคะตอนนี้ไม่สะดวกคุยอะค่ะอ่ะโหวางสายไปซะแล้วตายแล้วฉันจะทำไงกับไอ้พวกเสื้อผ้าดีๆแล้วเนี่ยฮะโอ้ยคุณน้องหนูขาด้วยคุณน้องหนูขาสนุกซะจนลืมความทุกข์ของคนอื่นไปเลยนะหรือว่าเราต้องกลับบ้านแล้วจริงๆเนี่ยท่าทางนายไม่ค่อยดีเลยนะเพื่อนรักไม่ค่อยได้พักผ่อนนะพี่มิหน้าเมื่อวานถึงไม่เจอที่สนามสควอช
ผมคงไม่ทำให้พี่ต้องรอใช่ไหมครับรอเลยอะไรกันเล่าฉันน่ะเป็นห่วงนายเพราะปกติถ้านายมีเรื่องอะไรนายจะต้องบอกฉันทุกเรื่องนี่วันนี้ก็เลยต้องบุกมาถึงที่นี่เลยเพราะได้ข่าวมาจากเจ้าทีว่านายไม่ค่อยสบายขอบคุณมากครับพี่แล้วนี่เรื่องหนูบีบีไปถึงไหนแล้วเอาล่ะยังไงก็ตามอ่ะนะวันนี้ที่ฉันมาที่นี่จริงๆก็ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้กับนายนั่นแหละฉันเองนึกก็ลำบากใจเพราะตอนนี้เจ้าทีเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปทิ้งกับเรื่องหนูบีบีจนลืมเรื่องงานที่ต้องบริหารดูแลทางมาเลทางจีนหรือก็กำลังแย่ไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยเพราะลูกค้าเนี่ยหนีไปซื้อที่อื่นกันหมดแล้วลำพังฉันเองนายก็คงรู้ว่าจะให้ฉันเข้าไปยุ่งหรือไปเกี่ยวข้องเรื่องพวกนั้นมาก็ไม่ได้ครับพี่ผมเข้าใจคือผมจะพยายามตามหาลูกให้ได้กลับมาให้เร็วที่สุดพี่อย่าว่าฉันใจร้ายเลยนะถ้าฉันจะให้เจ้าทีเนี่ยถอนตัวจากเรื่องหนูบีบีซะแล้วก็มาทำงานให้ฉันก่อนส่วนเรื่องการตามหาหนูบีบีนะฉันจะให้แซมมาช่วยแทนได้ครับพี่ถ้านั่นคือความต้องการของพีคุณมายืนอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะตามหาแทบแย่ฮะเป็นอะไรหรือเปล่ามายืนอยู่คนเดียวแบบนี้นิดหน่อยอ่ะฉันกำลังคิดว่าฉันจะกลับบ้านดีหรือเปล่าทำไมอะคุณนี่คุณเบื่อที่นี่แล้วหรอหรือว่าผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจอะไม่เกี่ยวกับนายหรอกฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจที่ทำให้พี่หลินต้องเดือดร้อนเพราะฉันขนาดนี้อะขนาดไหนครับทุกคนกำลังสงสัยว่าพี่ลิลลี่รู้เห็นเป็นใจกับการหายตัวไปของฉันน่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณพ่อไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วว่าฉันเป็นลูกที่แย่ไหมเคมหนีออกจากบ้านทำตัวเป็นเด็กก้าวร้าวเอาแก่ใจตัวเองนายว่าไงอะเคมก่อนเราคุณอยากกลับจริงๆเหรอครับนี่นายไม่รู้เหรอว่าฉันอยากกลับหรือเปล่าถ้าฉันอยากกลับอ่ะฉันจะมายืนก้มใจอยู่นี่เหรอนายนี่มันซื่อบื้อจริงจะทำอะไรแต่งตัว
ว่าไปไหนก็เจอจะกินอะไรเปิดเมนูไปก็เจอแล้วถ้าเกิดว่าคุณกลับไปคุณจะได้กลับมาที่นี่หรือเปล่าตอนนี้คุณน้องหนูขาอยู่ที่ไหนกันแน่คะบีบีจะไว้ใจพี่ลิลินได้ไงคะว่าถ้าบีบีบอกไปแล้วเรื่องนี้จะไม่ไปถึงหูคุณพ่อกับพี่ทีถ้าคิดว่าทำไม่ไหวก็ถอนตัวซะคุณได้กลับมาที่นี่หรือเปล่าคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะนายว่าไงอะเคมก็คุณอยากกลับจริงๆเหรอนี่นายไม่รู้เหรอว่าฉันอยากกลับหรือเปล่าถ้าฉันอยากกลับอะฉันจะมายืนก้มใจอยู่นี่หรอนายนี่มันซื่อบื้อจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณกลับไปคุณจะได้กลับมาที่นี่อีกหรือเปล่าคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะรักแม้สัญญากันไว้ทั้งถึงเวลาที่ควรจะไปให้รั้งก็ไม่มีวันกดเกณฑ์ในโลกนี้ก็รู้สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแปลงท่องจำไว้ไม่เว้นที่ทำให้เข้าใจว่ารักสักแค่ไหนก็ต้องมีวันเลิกลาบทเรียนดีๆที่เธอนั้นมีให้มามันเดือนเชิญคุณทีมาแล้วครับท่านเรื่องที่จีนไปถึงไหนแล้วคือจริงสินะนายจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อนายไม่เคยไปดูมัวแต่เอาเวลาไปไร้สาระกับเรื่องผู้หญิงถ้างานนี้มันใหญ่เกินไปสำหรับเด็กอย่างนายถ้าคิดว่าทำไม่ไหวก็ถอนตัวซะแต่ผมมั่นใจนะครับเพราะผมสามารถบริหารองค์กรของเราได้แน่นอนยังไงงานของเราเนี่ยก็ต้องให้นายเป็นคนดูแต่งานที่นายควรจะถอยให้ผู้ใหญ่เขาจัดการก็คือเรื่องการตามหาหนูบีบีแต่บีบีเป็นคู่มั่นผมนะครับที่ฉันพูดไม่ได้ยินหรือไงเรื่องหนูบีบีฉันจะให้แซมก็เป็นคนจัดการออกไปได้แล้วฉันมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำให้เสร็จอ
ณน้องหนูค่ะนึกว่าจะไม่โทรมาซะแล้วสิเนี่ยอุ้ยพี่หลินหลินดีใจจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่หลินหลินก็เหมือนเดิมแหละค่ะเอ๊ะฟังดูจะน้ำเสียงแล้วคุณน้องหนูขาแปลกๆนะคะนี่พี่หลินหลินรู้นะคุณน้องหนูขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเรามาเปิดอกคุยกันแบบลูกผู้หญิงเลยดีกว่าไหมคะเฮ้ยงอปวดคอชิกหายเลยปวดคอมากเลยมึงเหยียบขี้หมาขึ้นมาเปล่าวันเนี้ยใช่ถ้ากิ่งอะไรลุงแรงขนาดเนี้ยถุงเท้าถุงเท้ามึงอ่ะเออถุงเท้ามึงเคยฝังหินแฟบบ้างหรือเปล่าวะผมมึงด้วยนั่นแหละเฮ้ยกูซักทุกปีอ่ะเฮ้ยว่าลงไปดูข้างล่างดีกว่าวะข้ามูมังอึกอังว่าเบาเบาดีดีดีไปลงข้างล่างไปข้างล่างข้ามูอึกอังผมเอาเลยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะน่าสงสารขิงเหมือนกันนะคะโดนพี่ลิลินตีไปซะขนาดนั้นอ่ะป่านนี้คงนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่แน่ๆเลยช่วยอะไรไม่ได้ค่ะก็แหมพี่ลิลินว่าไปตามเพลงนะคะเอาเข้าเรื่องทีนะคะนะเล่าให้พี่ลิลินฟังมาให้หมดเลยนะคะว่าเรื่องทั้งหมดของคุณน้องหนูขามันเป็นยังไงมายังไงแล้วคนชื่อขิงเนี่ยเป็นใครอ่ะเข้มอะเหรอคะแหมฟังดูน้ำเสียงมีน้ำมีนวลขึ้นมาทันทีเลยนะมันจะแปลกๆยังไงง่าไม่เห็นจะแปลกเลยค่ะมีอะไรซะหน่อยคือว่าเรื่องมันยาวค่ะพี่ลิลินไว้บีบีโทรไปเล่าให้ฟังนะคะอ่ะคุณน้องหนูค่ะนี่เขาเรียกว่าขี้โกงไงสิคะแม่ก็ได้ก็ได้เอาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบกันนะคะคุณน้องหนูก็ลองเล่ามาให้พี่ลิลินฟังสักข้อหนึ่งนะคะถามมาสิคะตอนนี้คุณน้องหนูคะอยู่ที่ไหนกันแน่คะบีบีจะไว้ใจพี่ลิลินได้ไงคะว่าถ้าบีบีบอกไปแล้วเรื่องนี้จะไม่ไปถึงหูคุณพ่อกับพี่ทีให้คุณน้องหนูคะหนูพูดก็สิพี่ลิลินน่ะน้อยใจนะถ้าพี่ลิลินจะบอกนะป่านนี้พี่ลิลินจะไม่นั่งกลุ้มใจอยู่อย่างนี้ทำไมแล้วคะโอเคค่ะงั้นบอกก็ได้บีบีอยู่ที่ราชบุรีค่ะอุ้ยราชบุรีแค่นี้ไม่ใช่ก็ถ้าพูดให้เหมือนวนราชบุรีราชบุรีฮะราชบุรีไปทำอะไรกันนั่นคะแล้วสาวสวยอย่างคุณน้องหนูคากับโจรหนุ่มหน้าตาดีไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มันจะดูดีเหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพี่ลิลินที่เนี่ยมีทั้งแม่ของคิมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเต็มไปหมดคิมเขาเป็นที่รักของที่นี่บีบีก็เลยได้รับการต้อนรับดีไปด้วยเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะบีบีอยู่ที่เนี่ยมีความสุขดีค่ะพี่ลิลินที่เนี่ยสวยมากเลยนะคะครั้งแรกที่บีบีนั่งรถมาถึงอ่ะบีบีตื่นเต้นกับบ้านของคิมมากเลยค่ะเพราะที่เนี่ยเป็นฟาร์มแกะเล็กๆมีแกะด้วยนะคะชื่อสาคูกับไส้หมูโอ้ยคุณน้องหนูขาเล่ามาอย่างนี้นะคะพี่ลินลินมองไม่เห็นภาพด้วยหรอกค่ะโหยพี่ลินลินน่ะไม่มีจินตนาการบ้างเลยโถก็พี่ลินลินเนี่ยนะคะต้องไปดูด้วยตัวเองเห็นด้วยตาตัวเองค่ะถึงจะเห็นภาพแล้วเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้พี่ลินลินไหมคิดออกแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณน้องหนูค่ะอะไรนะคุณนายจะตะโกนทำไม
ผมขอโทษผมแค่ตกใจเท่านั้นที่คุณบอกว่าคุณจะให้พี่หลินหลินเขาตามมาที่นี่นายจะตกใจทำไมมีทราบก็นายเองเป็นคนบอกฉันไม่ใช่หรอว่าให้ติดต่อกับคนที่บ้านไปมั่งก็ทำอยู่นี่ไงก็ใช่คุณเอากินไปก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณทำถูกแล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าคุณไว้ใจพี่หลินมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่กลัวหรอว่าพี่หลินจะพาพ่อพาพี่คุณมาพาตัวคุณกลับไปอะไม่อะเท่าที่ฉันคุยกับพี่หลินนะฉันรู้สึกได้ว่าพี่หลินพยายามทำอะไรก็ได้เพื่อให้ฉันกลับไปไว้ใจเขาอีกครั้งและอีกอย่างฉันว่าฉันรู้จักพี่หลินหลินดีพอนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมสบายใจอะไรหรออ้าวก็สบายใจที่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจากที่นี่ไปไหนครับสบายใจได้น้องชายพี่ยังอยู่รบกวนอีกนานโอ้โหน้องชายเลยอ่ะว่ายังไงน้องบีบีก็ต้องเป็นสะใภ้ของตระกูลเตชะสิริอังกูลเรื่องของน้องบีบีก็เป็นเรื่องของครอบครัวผมเหมือนกันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตียงที่ฉันนอนอ่ะก็ฝีมือนายได้เหรอฉันนอนหลับฝันดีแล้วเมื่อคืนแต่เห็นแล้วเลยก็ตึกชีผู้ชายนะยะอุ้ยดวงไหนก็มีตาเธอไปถึงไหนก็ยังมีหน้าเธอต่อให้แง่หน้าขึ้นมองฟ้าเช้าแล้วหรือวะเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าวะโอ้ยโชคดีไปหรือว่าออกไปซะแล้วเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้นอนนะเว้ยมึงรูตากูยังแข็งอยู่เลยจะพูดดังทำไมวะคุณลิลินไปเจอเขาต้องช่วยหรอกว่าลำไส้ใหญ่มึงมีปัญหาแน่นอนเลยมึงปรึกษาหมอบ้างนะเหม็งปีครึ่งตาเลยไม่ใช่แปรงฟันขี่วังแล้วถึงไม่ได้แปรงฟันเคยฟันหรือแปรงบ้างไหมจุ๋มบ้าเลยเร็วทำไมมึงมานั่งเป็นเครื่องวยจริงไอ้บ้าเลยเขาไม่ไปยืนไปไหนแล้วเดี๋ยวไอ้ขู่อีกแล้วไปไหนวะขาติดหยุดเฮ้ยทำอะไรเล่นไปหมดเลยไอ้หายใจคว่ำมองเลยบ่ายเฮ้ยวันนี้ผงฟ้าไม่เปลี่ยนใจเลยเดี๋ยวก็ตรวจเดี๋ยวก็หยุดหยุดตรวจอย่างเงี้ยน่ารำคาญมากเลยแล้วทำไมมันมืดครึ้มไปหมดเลยวะดองไอ้บ้าเอ้ยมันก็ถอดแว่นสิใส่แว่นมือตึงนี่มึงเห็นได้ยังไงเออใช่ป่ะไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยเอ้าเขาไปไหนแล้ววะก็อยู่แถวนี้แหละหรือขับให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมจะได้มองเห็นไอ้บ้าเอ้ยมันอันนี้เขาเรียกว่า
แอบสะกดรอยเว้ยให้เขาเห็นเราไม่ได้แล้วมึงจะทำไงอ่ะเฮ้ยงั้นเราโทรหาคุณทีก่อนดีกว่ามึงจะโทรบอกเขาเรื่องอะไรบอกว่าเรากำลังตามหาคุณลิ้นลิ้นไงแล้วไงแล้วจะบอกอะไรต่อเอองั้นไม่ต้องก็ได้ให้เราไปถึงที่ที่คุณลิ้นลิ้นจะไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยโทรรายงานคุณทีดีไหมอย่างนี้ก็เห็นด้วยถึงโทรไปบอกโดยไม่มีข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะโดนด่ากันมาซะเปล่าเออไม่ต้องเลยดีมากเลยไอเดียที่ดีมากพอไปถึงที่คุณลิ้นลิ้นจะไปแล้วก็โทรรายงานคุณทีทุกอย่างก็เรียบร้อยครับอร่อยทำไมไม่มีเห็นของเลยท่านสวัสดีครับคุณแม่อ้าวทีนั่งสิคือผมจะมาบอกเรื่องน้องบีบีว่าผมจะไม่ต้องหรอกรู้เรื่องหมดแล้วผมเข้าใจแล้วครับนี่คุณพ่อคงมาเอ่ยปากขอคุณอาเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมครับฟังนาทีคืออานั้นไม่อยากให้ทีมาเสียเวลากับเรื่องลูกสาวของอาด้วยอีกอย่างลูกผู้ชายธุรกิจของครอบครัวเนี่ยมันต้องมาก่อนเข้าใจไหมคุณอาจะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะยังไงน้องบีบีก็ต้องเป็นสะใภ้ของตระกูลเตชะสิริอังกูลเรื่องของน้องบีบีก็เป็นเรื่องของครอบครัวผมเหมือนกันคุณอาครับที่ผมจะมาบอกคุณอาในวันนี้ผมจะขอรับผิดชอบการตามหาน้องบีบีแล้วก็ลากคอไอ้โจรกระจอกนั่นไปลงโทษให้ได้ครับที่จะทำได้ยังไงงานของทีออกจากล้นมือขนาดนี้ฮะผมมีวิธีครับคุณอาคุณอาจะช้าหน่อยแต่คุณอาต้องเชื่อใจผมแล้วก็ไว้ใจผมเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะได้น้องบีบีกลับมาเหมือนกันครับคุณอาคิมเอ้ยคิมที่จะขัดหาเลขกันหรือไงเนี่ยฮะแผ่นไม้นั่นหนานี่ก็ขัดสะบางไปเขาเกียบไปแล้วเนี่ยคือไม่ได้อยากลองภูมินะจริงๆเขาเรียกว่าขัดเงาลายไม้นี่มีเฉพาะตัวพอขัดได้ลายสวยๆนะแป๊บเดียวลงสีจากแผ่นเขาเก็บที่น้าว่านี่เป็นแผ่นทองเลยหรอคุยกับคอนหน่อยบ้างไหมฮะทำไปเลยน้าเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ยังจะพูดมากอีกไม่รู้หรอว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทุกชิ้นเนี่ยพี่คิมเป็นคนทำทั้งนั้นเรื่องแค่เนี้ยติดจ่อยจ้าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะแหมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตียงที่ฉันนอนอ่ะก็ฝีมือนายได้เหรอก็นอนหลับฝันดีไหมล่ะเมื่อคืนนี้ตายแล้วตะเถียนแล้วเลยคือตึกทีผู้ชายนะยะไอ้ตั้งแก๊งมีแต่ผู้ชายนี่ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นเลยผมว่าไปตั้งแก๊งคาบาเล่ดีกว่าไหมนะอ้าวไม่รู้นะชอบอาริสวาอาริสเฟสเฟสพูดว่าอะไรไม่รู้ตัวไปโอ้ยกลับไปด้วยแล้วก็เป็นเองนี่มาใหม่ในแมปเดี๋ยวมาเจียกาบออกซะนี่ไปโอ้ยโทรศัพท์แบตก็หมดทำไงดีอ่ะอันนี้อุ๊ยตายโทรสาธารณะดีกว่าพี่ลิลินโทรมาแน่เลยอ่ะไม่รู้เบอร์ใครอ่ะก็ลองรับดูสิเผื่อเป็นพี่ลิลินเขาเบอร์คนอื่นโทรมาไม่เอาอ่ะฉันตกลงกับพี่ลิลินไว้แล้วว่าจะไม่เอาเบอร์อะไรโทรมานอกจากเบอร์ส่วนตัวพี่ลิลิน
ไม่หลับแล้วกันนะจะทำอะไรบางตัวเป็นไงก็เจอจะกินอะไรเปิดเมนูไปก็เจอทุกทีหยุดไม่ได้โอ้ยคุณน้องลูกหนูขามันยอมรับสายจริงๆจังๆเลยนะเนี่ยอ๋อไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งแกขนาดนี้ก็ได้ดูสิโอ้ยมีหน้าเลยเราเอ้ยเมื่อคืนเพลินคุยโทรศัพท์จนแบตหมดเลยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยติดต่อกันก็ไม่ได้จะไปทางไหนต่อก็ไม่รู้โอ้ยคุ้มใจโอ้ยวันอีกนายดีวะคุณลินลินเข้ามาทำอะไรที่นี่นะครับเฮ้ยรู้ถามว่าเราจะไปทำใครก็ไม่รู้มึงเป็นอะไรนะครับผมปวดท้องเยี่ยวมากๆเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ชี้ชัดแล้วปวดเยี่ยวห้องน้ำเขาก็มีบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรด้วยเฮ้ยว่าไม่รู้ว่าต้องเยี่ยวอะไรอ่ะคิดว่าให้มาสกปรกเลยเฉยๆโอเคงั้นก็ไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับอย่าเยี่ยวจนเสียเรื่องนะดอนไอ้ระวังอย่าให้คุณลิลินเจอนะเดี๋ยวมีเรื่องขอโทษครับเป็นไรไหมครับเดี๋ยวผมช่วยโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ต้องมาจับเลยเจ็บฉี่แทบลากเรือไม่รู้ตามาเดินเรือเลยไม่เห็นเลยของลงมาเฮ้ยอะไรวะคุณลิลินกระโดดขวางรถทำไมวะน่ะเฮ้ยสารีแม่กู้เงินผ่านแล้วเราได้ทำโฮมสเตย์แล้วคุณน้องลูกหนูขากำลังตกหลุมรักนายคิมอยู่ใช่ไหมเธอทำอะไรของเธอตั้งแต่ฉันไม่อยู่ที่เนี่ยเธอไม่เคยคุยกันดีๆกับฉันเลยนะก็อย่ามาแย่งพี่คิมไปจากฉันสิถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยมันเป็นแบบนี้ดีแล้วนะงั้นเราคงไม่ได้เจอกันสีเหมือนทุกเข็มเวลาของวินาทีที่หมุนที่เดินเรื่อยไปแอบฝืนห้ามน้ำตาแค่ไหนทั้งที่รู้ความจริงยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งไหลลงมาเป็นทางกฎเกณฑ์ในโลกนี้ก็รู้สุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลงท่องจำไว้ไม่เว้นเรื่องของหัวใจอยากขอบคุณเธอที่ทำให้เข้าใจว่ารักสักแค่ไหนก็ต้องมีวันเลิกราบทเรียนติดดีที่เธอไปให้รังก็ไม่มีวันกดเก็บ